ณเดชพระเอกเก่งรอบด้านไม่ใช่เรื่องง่ายที่พระเอกคนหนึ่งจะได้ชื่อว่ามีความเพียบพร้อมรอบด้านมีความสามารถด้านการแสดงร้องเพลงเก่งเต้นได้แถมยังมีออร่าความเป็นซุปตาร์อย่างเห็นได้ชัดครับณเดชคุกิมิยะหรือแบรี่พระเอกหนุ่มช่อง3คือคนนั้นคนที่มีความสามารถรอบด้านสมกับเป็นนักเอนเตอร์เทนตัวจริงเพราะทุกผลงานที่ผ่านมาล้วนแต่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้ทุกครั้งแม้จุดเริ่มต้นการแสดงของณเดชน์เขาจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งพระเอกในละครเรื่องแรกแต่ผู้ชายคนนี้ก็ฉายแววความเป็นซุปตาร์อย่างเห็นได้ชัดบทพระรองนาวาในละครเรื่องเงารักรวงใจทำให้แฟนๆได้รู้จักผู้ชายคนนี้และหลายคนก็คาดคะเนว่าผู้ชายคนนี้ต้องดังอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะผลงานเรื่องที่2ในละครซีรีส์ชุด4หัวใจแห่งขุนเขาณเดชได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกคลื่นลูกใหม่ของช่อง3เพียงแค่ผลงานชุดนี้ก็ทำให้ณเดชมีคำว่าพระเอกนำหน้าแค่เพียงปีเดียวพระเอกคนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนอกเหนือจากหน้าตาที่หล่อเหลาและต้องชมเรื่องของฝีมือการแสดงที่หลายคนก็เห็นในปี2553ละครเรื่องแรกในบทชายขาพิการมีการส่งอารมณ์ความดราม่าอย่างเข้มข้นพอมาถึง4หัวใจแห่งขุนเขาก็ถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของอัคนีออกมาได้อย่างสมชื่อหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเส้นทางในวงการนี้จะไม่ใช่เรื่องยากของณเดชน์อีกต่อไปเพราะไม่ว่าเขาจะได้รับบทไหนก็ตีบทแตกสมเป็นพระเอกแถวหน้าของช่อง3ครับแน่นอนว่าการพิสูจน์ว่าตนเองสอบผ่านเรื่องการแสดงผลงานละครเพียงอย่างเดียวคงไม่พอในปี2556ณเดชน์มีโอกาสได้ชิมลางงานภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมในบทโกมบริต้องบอกว่าผลงานเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะเป็นงานรีเมคฟอร์มใหญ่แถมยังเป็นหนังเรื่องแรกของเขาอีกด้วยครับแต่น่าเสียดายที่ภาพยนตร์ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่หลายคนคาดหวังว่าเบอร์ใหญ่อย่างณเดชน่าจะทำรายได้ถึง100 ล้านแม้คู่กรรมจะไม่ไปถึงฝั่งฝันแต่ณเดชก็ได้มีโอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องนาคี2กวาดรายได้ทั่วประเทศไปกว่า400 ล้านบาทครับนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บนจอเงินของณเดชน์และเป็นความสำเร็จของทางช่อง3ในการต่อยอดมาจากละครเรื่องนาคีอีกหนึ่งผลงานที่เฉียดเกือบ100 ล้านอย่างไอ้คนหล่อลวงก็เป็นผลงานการแสดงของณเดชน์ที่เขาได้รับคำชมเป็นอย่างมากเขาสามารถทำให้แฟนๆทั่วประเทศหลงรักตัวละครโจรหนุ่มที่แสนจักรล่อนนี้ได้อย่างไม่ยากนอกจากเรื่องงานแสดงแล้วเรื่องของการขายเสียงผู้ชายคนนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครครับพิสูจน์ได้จากผลงานการร้องเพลงประกอบละครที่ผ่านมาหลายเรื่องการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโชว์สเต็ปการเต้นจนไปถึงการทำซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตกับเพลงออบิทและการพากย์เสียงในละครเรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์เมื่อทุกผลงานในวงการบันเทิงของณเดชน์สอบผ่านสิ่งสำคัญที่จะพิสูจน์ความเป็นซุปตาร์ได้ดีสำหรับเขาก็คือออร่าของความเป็นพระเอกตรงนี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่พระเอกต้องมีครับเพราะถ้าหากขาดไปแล้วความเป็นพระเอกก็จะไม่ได้อยู่ติดตัวไปตลอดกาลสิ่งเหล่านี้หลายคนสามารถมองเห็นได้ในตัวณเดชน์ความมีเสน่ห์ความน่ารักและความเป็นกันเองที่เขาส่งผ่านไปถึงแฟนคลับทำให้แฟนคลับหลงรักเมื่อ2สิ่งใหญ่ที่ซุปตาร์ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือและเสน่ห์ปรากฏขึ้นที่ตัวณเดชน์เขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยได้อย่างไม่ยากครับ